โอเคครับมารุฮะบูเทอร์แรนนะครับส่วนเรดเทอร์แรนขวาล่างตรงนี้กูมิโฮครับผมเป็นการแข่งขันแบบ Best of 3กรุ๊ปสเตจนะฮะเป็นกรุ๊ปสเตจเฟส2ตอนนี้ก็คือรอบ8คนสุดท้ายแล้วเหลือแค่2กลุ่มครับกลุ่มละ4คนรวมเป็น8 8คนนี้เทอร์แรนซัก5ครับโอ้ยสู้ๆนะแล้วก็เหมือนเดิมกลุ่มนี้ก็เป็นดับเบิลอิลิมิเนตดับเบิลอิลิมิเนชั่นเข้ารอบ2ตกรอบ2ที่1ไปเจอที่2กลุ่มโน้นนะควายที่2ไปเจอที่1ก็รอดูกันรอบต่อไปก็จะเป็นรอบ4คนสุดท้ายที่ไม่มีสายล่างนะครับจบแล้วจบเลยนี่คือความเรียบง่ายของ GSL โอเคครับคุณมีโฮพยายามบอกบ้านครับส่วนมารู้บอกบล็อกไปทำไงบล็อกไปทำไมเทอร์แรนมันมีรีเปอร์กระโดดขึ้นได้เฮ้ยกูมีห้อบล็อกแรมเล็กเลยว่ะมารู้เข้ามาสเกลไม่ได้โอ้มันเอาจัดมันเอาจัดเอาจัดนะแล้วก็เปิดคอมมาเซ็นเตอร์ที่2ด้านบนนะกูมีห้ออย่าค่อยลิฟต์ลงไปวางด้านล่างส่วนของมารู้ก็ไม่บล็อกครับมารู้ไม่ได้บล็อกบ้านนี่มาแบบทางสะดวกแล้วก็เปิดคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่2เปิดที่หลังด้วยประเด็นคือเปิดที่หลังกูมีหัวสร้างก่อนไงแต่ที่น่าสนใจคือมารู้ว่าแฟคทอรี่ก่อนบิวออเดอร์ไม่เหมือนกันครับต่างกันทามมิ่งต่างกันนิดนึงโอเครีเปอร์ออกมาแล้วทั้งคู่เหลือเฮลเลียนออกต่อมา TVT ต้นเกมมันก็จะแบบขอสร้างก่อนนะซิมซิตี้ก่อนขอซิมซิตี้ก่อนเลือกเทคมาเป็นคอนทักซีฟเชลครับก็บ้านๆก็ยิงสโลของมาราเดอร์เป็นมาราเดอร์ว่ะทางฝั่งกูมิโฮเล่นมาราเดอร์ทางฝั่งมารุยังไม่มาเดอร์มาราเดอร์ยังไม่มาก็คือมารุเล่นไปตามไทม์มิ่งเลยซีกแทงมารีนเมดิแวคแต่กูมีห้องเป็นมาราเดอร์แล้วก็สตรีมแพคครับทางฝั่งกูมีห้องโปรเซสสตรีมแพคอยู่ในโปรดักชันไลน์แล้วเปิดเบส2รู้ไปแล้วครับเมลิแวก1ลำก็ผมมีซีแคงแล้วก็4มารีเนี่ยเรียบง่ายส่วนทางฝั่งกูมีห้องครับ1ซีแคงเป็น1น่าจะ1มารีนป่ะแล้วก็3มาราเดอร์นี่ไง3มาราเดอร์1มารีนครับเอายังไงดีมารู้ก็ไม่กล้าลงทางฝั่งมีโฮพอเห็นก็ไม่กล้าไปเหมือนกันครับเหมือนสายการบินเจอกันกลางอากาศอ่ะก็เลยกัปตันตีเครื่องกลับกันหมดเลยมารู้ก็ใช้ Reaper Scout ครับเนี่ยข้อดี Reaper ต้นเกมมันบินตามเมดิแวคได้เว้ยถึงจะยิงไม่ได้อะมันก็เหมือนแบบตามไปสอกว่าจะไปไหนจะลงไหน5คู่เหมือนเดิมครับก็คือผู้เข้าแข่งขัน4คนในกลุ่มนี้ฮะแล้วจะรู้ผลกันทั้งหมดของทั้งกลุ่มอ่ะก็คือ5เกมครับเจอกันเองก่อนก็คือมารุกุมิโฮคู่แรกคู่2จะเป็นเคียวแล้วก็คัตสิกครับผู้ชนะเจอผู้ชนะครับหาคนเข้ารอบ1คนครับผู้แพ้เจอผู้แพ้ครับแล้วก็เอาไปตัดสินที่ไฟนอลเกมไปเจอกับผู้แพ้ในวินเนอร์แมช
ก็จะได้ผู้เข้ารอบ2ผู้ตกรอบ2เฮเลียนลันบายเข้ามาได้ครับมารู้รอแปะที่บ้านมารู้เล่นเซฟมากเลยโอเคเล่น1เฮเลียนกูมีโฮเข้าไปโอ้โหเจอตอมอชนด่านช่วงนี้เทศกิจเขาเข้มใครอยู่กรุงเทพจะรู้ดิกักเราเก็บโครงการเอ้ยแต่โครงการดีนะผมว่าทุกคนต้องปรับตัวละผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเว้ยกักเราเก็บก็คือจอดเขาเรียกว่าอะไรแรมอ่ะแรมเมื่อพูดถึงแรมแรมที่ขึ้นทางเท้าขึ้นบ้านอย่างเงี้ยถ้าคุณวางค้างค้างคืนไว้อะไรเงี้ยเขาจะเก็บขึ้นกระบะไปเลยเว้ยหรือว่าเอาเก้าอี้มาวางกักที่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นถนนหรือแม้แต่ในซอยอ่ะก็เก็บหมดเลยดีครับคนไทยต้องปรับตัวแล้วบางทีเขาเรียกคุ้นเคยคุ้นเคยโอ้ยซอยหน้าบ้านนู่นเนี่ยเดี๋ยวครับบ้านคือบ้านครับบ้านคือที่ของคุณใช่ครับแต่ฟุตบาทไม่ใช่ครับฟุตบาทที่สาธารณะครับค่อยๆปรับตัวกันไปเข้มแต่ก่อนก็จะแบบมาให้หายแบบให้หายคิดถึงนานๆมาที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่มาทุกวันแล้วก็เช็คตลอดถ้าจอดมอไซค์ก็เลือกเอาฮะข้างบนเทศกิจ 2,000 ข้างล่างตำรวจ500เลือกเอา แต่จังหวะนี้มารู้ดรอปมาแล้วมารีน8ตัวเจอไซโคนไล่ไม่ดีแบบออกไปก่อนแล้วเก็บในส่วนของไซโคนไปได้ครับแล้วก็กลับหรือเปล่าย้ายที่เป็นจังหวะเปิดเบรค3โอ้คุณมีโคทามิ่งเปิดเบรค3ดีกว่านะเปิดเบรค3ก่อนมารู้ด้วยมารู้ดรอปมารีนมาคิวก่อนครับยังไม่มีสติมแพคครับเลือกไปออกซิกแท้งก่อนไงแล้วเจอตรงนี้เอาหนีก่อนแล้วไวกิ้งไล่ยิงไวกิ้งไล่ยิงขาด1นัดตามเลยตามแล้วเอาไซโคนมาดักครับมารุแล้วสแกนเช็คเป็นทามมิ่งที่รอปืนตีบวก1ด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วกูมิโฮยังไงดรอปก็มาเป็นมาราเดอร์มารู้แคนเซิลเทคก่อนเลยครับ2อันแล้วเจอดรอปมาราเดอร์เข้ามาจังหวะทามมิ่งค่อนข้างดีครับเรเว่นมาโฉบเอาไว้ดรอปเทอเรตอัดไปเดี๋ยวดูมาราเดอร์ของกูมิโฮครับกดสตีมแบ็คแล้วทำเข้มแข็งมารีนของมารู้ก็พยายามจะไล่ครับจนมุมครับต้อนให้จนมุมแล้วก็เรียบร้อยโอเคการฮาลัสครั้งนี้ก็ได้ไป3เวิร์กเกอร์ครับไม่ค่อยคุ้มนะแต่ได้ทามมิ่งในการเมื่อกี้เหมือนจะเปิดบาร์เล็กเพิ่ม2อันป่ะแต่เสียมาราเดอร์ไปหมดเลยก็ต้องไปรีบิวกันใหม่เมดิแวกก็เลือดแดงครับแล้วกูมีโฮเช็คของเลยว่ากำลังจะโดนแล้วมาลูกก็เช็คของเหมือนกันมีเปิดซีกไลน์เหรอนี่โยนสตันไปนี่ไงแล้วเปิดทีหลังมาแล้วโยนสตันไป3เลยครับโอ้โหชนะไฟแบบใสๆเลยครับแบบนี้ฮะตัดดาเมจซิกแทงไปหมดแล้วครับกูมิโฮก็หนีฮะอยู่ก็แย่แล้วละมาลีนจะมาอะไรตรงนี้ครับดูซิกไลน์ข้างหลังของมารุครับพยายามจะ all in SCUV เข้ามาโอเคได้มาลีนไปหมดก็จริงครับแต่ซิกแทงยังอยู่นะกับมารีเซ็ตกันใหม่อาจจะต้องรอมารีนก่อนหรือเปล่าจ่ายไปทั้งสิ้น14 SCUV ครับดูเหมือนจะกันไว้ได้แต่ก็จ่ายทรัพยากรไปเยอะครับกูมิโฮค่อยๆขยับเข้ามาอยู่ที่เบส3ครับ expand 3ของฝั่งกูมิโฮครับกันไม่ไหวครับอ้าวทรงอย่างแบดเลยนี่ว่า โอ้เจอตูมเดียวพยายามจะมาดรอปคืนโอเคครับ16มารีน2ไม่ดีแหวกฮะแต่มารู้ก็เดินหน้าไปขยี้เรื่อยๆครับนี่ฮะสเต็ปการเปิดซิกไลน์ครับเปิดสลับมาเรื่อยๆแล้วมาวีนะเดินไถหน้าไปจังหวะนี้สแกนมารู้ครับเอาเมดิแวกมาเปิดแมปเอาไว้ตอนนี้เบส3มีปัญหาด้วยกันทั้งคู่โอ้ยแต่เหลี่ยมยิงอ่ะมันโดนคอมมานด์เซ็นเตอร์นะโอ้ถ้าเสียเบส2ไปนี่เจ็บหนักเลยครับกูมิโฮโดนกดดันเข้าใส่ทำยังไงดีเอาไม่ดีแบบหัวมงเลยมะคือไม่ดีแบบหลักๆคือไว้เปิดแมปครับให้ยิงถึง
มีโฮเนียน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 มาแปะคอมมานด์เซ็นเตอร์เพื่อเก็บมินเนอรัลต่อมาลิฟขยับมาแล้วนั่นไง2ซิกแทงแล้วจังหวะนี้สแกนเช็คมาจะรันบายเข้ามาก็ไม่ได้ครับมารู้ก็รอดักเอาไว้อยู่แล้วก็ยิงยัดการมารู้ได้ยิงก่อนหรือเปล่าได้ยิงก่อนครับโอ้ซิกแทงระเบิดไปครับคุณพี่โฮแล้วยังไง SCV มารีนจะโถมเข้ามาครับมารู้เก็บซิกแทงกลับออกมาก่อนเลยฮะวีโฮเขาโมโหเขาโมโหจัดแล้วเข้าใส่เป็นลิเบเรเตอร์แต่มารีของมารูก็เข้ามาเติมจังหวะนี้สุดท้ายจีคอครับเล่นไม่ทันมารูฮะวีโฮเกมแรกครับก็เป็นมารูฮะออกนำไปก่อน1-0อีกอันหนึ่งก็ที่ฉันรู้นี่ฉันทำไปเพื่อใครที่ฉันเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้ผมจำเนื้อไม่ได้ทำนองประมาณนี้แหละพี่โอมวงเจ้าไก่ล้อมไว้หมดแล้วเหมือนปัดอะปัดไปทางไหนก็เจอแต่สองเพลงนี้ทุกสื่อด้วยใช้คำนี้ไปทุกสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียหลอนหูอะเอียร์เวิร์มมากแต่อีกเพลงก็นั่นแหละครับลุงอยู่ไหนวนกันไปวนกันมาช่วงนี้ครับบรรยากาศเชิญชวนนะเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์นี่ใช้พื้นที่ตรงนี้เลยรักใครชอบใครก็จัดไปครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าเขาจะชอบใครรักใครก็อยู่ด้วยกันได้นี่รอเลยไม่ว่าคุณจะชอบเธอแรนหรือเกียรติเธอแรนนะฮะคุณก็ต้องให้พื้นที่เธอแลนด์เพราะมันเข้ามาเยอะเหลือเกินครับ8เสียงเนี่ยเธอแลนด์มาซะ5เพราะฉะนั้นยังไงคู่นี้เธอแลนด์ก็จะได้เข้ารอบต่อไปนะ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวมาทางนี้ได้ไงวะมารู้ครับบูเธอแลนด์นะขวาล่างของแมนที่แล้วก็กูมิโฮครับเรเธอแลนด์ซ้ายบนของแมนที่เกมแรกคือวัดจังหวะมันเป็นการวัดจังหวะเลยยูนิตทุกอย่างใกล้เคียงกันแต่กูมิโฮเลือกมาราเดอร์ทำไมเล่นมาราเดอร์เอาวีมาราเดอร์ไว้ยิงซิกแทงไงมันถึกนะมันรับซิกแทงได้มันไม่มีอะไรรับซิกแทงได้ครับที่เป็นไบโอยูนิตนะไม่ว่าจะเป็นอิมมอร์ทัลไม่มันไม่มีเว้ยต่อให้เป็นโครซัสถ้าไม่อัพยิงไกลมาคือยูนิตมันซิกแทงคือยูนิตที่ระเบิดกราวยูนิตครับมันเป็นตัวไว้ปิดดาเมจกล่าวเพราะฉะนั้นเทอร์แรนเจอเทอร์แรนตัวที่รับมือซิกแทงคือเรเวนแล้วก็ใช้มารีนในจังหวะที่เรเวนโยนสตันไปมารีนไถหรือมาราเดอร์ไถอันนั้นคือภาพที่ควรจะเป็นไม่ใช่มาราเดอร์เดียวซึ่งมารูก็ตอบให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมาราเดอร์ไม่เวิร์คเล่นไม่ได้เฮ้ยใส่สกินด้วยนั่นนานๆจะได้เห็นปกติ GSL ไม่ค่อยให้ใส่สกินครับใช่ไหมนี่คือสกินใช่ไหมอันนี้จัดน่าจะแบบมันแยกกันไม่ค่อยออกสูช่วยใส่สกินหน่อยแต่ก็เป็นสกินที่เหมือนไม่ได้ฉีกมากครับคือมันบังคับนะเอาจริงๆมันจะบังคับเพราะว่าสกินสตาร์คราฟมันเลื่อยเปื่อยบางอันมันดูไม่ออกคือเคยมีเลดดิกอะดิสคัทกันไว้เรื่องสกินสตาร์คราฟเช่นเซิร์กลิงถ้าอัพเทคเมตาบอลิกบูทถ้าเป็น normal skin อ่ะมันจะมีปีกมันจะเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนแมงเม่าอ่ะปีกแมงวันปีกอะไรงอกออกมาปีกแมลงทำให้รู้ว่าเทคมันอัพแล้วอ้าวพี่อย่าวิ่งเร็วมันก็รู้ไม่อ่ะถ้ามันไม่วิ่งไงฝั่งตรงข้ามแบบสเกลไม่เห็นแล้วมันยังไม่วิ่งเงี้ยเขาจะรู้เรื่องแต่บางสกินอ่ะมันทำให้เห็นว่าเหมือนแบบมันมองไม่ออกนั่นคือประเด็นบางทัวร์เลยไม่ให้ใส่สกินครับอันนี้เท่าที่อ่านมาใน reddit นะเพราะว่าบางสกินมันหลุดไปเลยอ่ะแบบส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์เกาหลีด้วยแหละเพราะเกาหลีค่อนข้างเข้มแต่อันนี้ให้ใส่แต่รู้เหมือนเป็นสกินบางๆมากกว่าเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกต์แล้วมารู้เหมือนเดิมเลยบิวออเดอร์เดิมแล้วก็ซัดกันมาจังหวะนี้ยังไงครับอู้หูเลือกคิวตัวด้วยนะเลือกคิวตัวด้วยแล้วเฮลเลียนคิวไม่ได้ครับเพราะยังไม่เป็นเฮลแบทฮะ
งงเด็ดงงเด็ดเพราะว่าเมดิแวกมันมี AI จับเว้ยว่าถ้าไม่ยืนสองเท้ามันจะไม่หิวสังเกตมายกเว้นทอยืนสองเท้าแต่ตัวใหญ่ไปกูก็ไม่หิว เออแต่มันงงตรงไอ้เฮลเลียนเฮลแบทนี่แหละมึงยูนิตเดียวกันอยู่ดีเหมือนแบบทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นออโต้บอทปุ๊บมึงฮิวให้เลยโอเคครับกูมีโฮค่อยๆถ่ายเข้ามาสองไซโคลนตัวนี้เล่นสวยมากแล้วมารู้พยายามดรอปมาจังหวะนี้เคลียร์ไซโคลนไปได้แต่ก็จ่ายไป4มารีเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ดรอปเทอร์เรตเรียบเอาไว้ครับเปิดฮาลัสต้นเกมกันไปดูตัวเลขกันสักนิดนึงเวิร์กเกอร์ไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนกันมากครับที่จ่ายไปส่วนมากก็จะเป็นอาร์มี่ยูนิตฮะบอกอะไรกับเราก็บอกว่าไม่ได้ไม่เสียวัดวากันไหมเออเนี่ยผมชอบคือถ้าเราใช้คำว่าเถียงอะเปลี่ยนคำเป็นคำว่าดิสคัทเว้ยเออถ้าเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นบ้านผมเป็นเออทุกบ้านมีแหละเชื่อของเขาแบบนั้นก็ไม่เป็นไรหนึ่งคนหนึ่งเสียงดำนั้นวัดกันไปแต่ตอนเนี้ยที่หนักกว่านั้นคือกรรมการครับแหมไม่เอาสิกรรมการน่ะแฟร์ๆหน่อยเอ๊ะแปลกๆนะเราแปลกๆนะอะไรอย่างงี้เหมือนโฟตอสอ่ะเออสู้ไม่ได้ก็เนิร์ฟรู้ว่ากระแสมาแรงใช่ไหมสกายทอสกูเนิร์ฟแม่งเลยเออกูใส่สวไปเดียวเนี่ยเอาล่อตั้งแต่ตอนนับคะแนนน่ากลัวจริงช่วยแฟร์ๆหน่อยเออเราก็ทำได้แต่เรียกร้องว่าแฟร์ๆเฮ้อบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เสียบบัตรกดปุ่มก็ไม่ได้สักทีเออยากเห็นโพตอสหรือเซิร์กแชมป์ก็ต้องจับมือกันฮะโพตอสกับเซิร์กต้องจับมือกันนะเออแล้วแฟนๆก็เลิกตีกันได้แล้วนึกออกป่ะโพตอสกับเซิร์กอ่ะจับมือกันเพราะว่าเธอแรมเสียงเขาเยอะเออ เขาเข้ามาเยอะแล้วกูมีโฮเนียนอยู่ตรงนี้เปิดไฮกราวมาซิกแฮงโบกขึ้นมาข้างบนครับโดนบาแรกฮะมายุยกบาแรกหนีไปก่อนอาร์มี่ของมารุอยู่ข้างล่างครับโอ้ตำแหน่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะบูฟนี้กูมีโฮค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วเหมือนจะได้ไป1บาแรกแล้วด้วยครับเรเว่นมาจ่อตรงแนวมินาโรไลน์กำลังจะได้1บาแรก SCV เข้ามารุมซ่อมกันยังไงแล้วทำไมมารีนไม่ยิงล่ะลูกมารีนทำไมไม่ยิงเอามารีนหนีเฉยตรงนี้ดรอปเทอร์เรตมาได้ไป3วอร์เกอร์ครับเนี่ยมารีนไม่ยิงครับอ๋อมารีนเข้าไปไม่ได้มารีนถ้าเข้าไปเจอซิกแทงโบกโอ้งานละเอียดว่ะวันนี้เราดูไม่ถึงไงระยะแต่โปรซีนเขาดูกันแบบเขาวัดระยะกันเป๊ะมากและกลายเป็นว่าโอ้โหกูยูโฮต้องออลอินออกมาครับแต่ยังไงครับมารู้ซัดเนียนๆซัดเนียนๆ27วอร์เกอร์โอ้โหยับแม่ยับยังไงจะเอาคืนกูมีโฮบอกไหนทำอย่างนี้เหรอมารู้ก็ออินออกมาเหมือนกันประเด็นคือยังไงเคลียร์เทเรตแล้วก็เข้าไปหาซีแทงอุ้ยกลายเป็นมารู้กันได้ครับมารู้กันได้กูมีโฮกันไม่ได้ครับ GG เลยครับก็เป็นมารู้ไปรอในวินเนอร์แมตช์ก่อนเป่าปากไปหนึ่งทีส่วนกูมิโฮก็ไปรอเจอผู้แพ้ระหว่างเคียวแล้วก็คัตสิทธ์ครับอย่างเอาใช่ครับโพตอสกับเซิร์กต้องจับมือกันนะจับมือกันให้ดีต้องสมานฉันท์กันแหละแล้วโพตอสหลุดเข้ามาแค่หนึ่งด้วย